วัตกรรมนักเรียนคืออะไรเรามองข้ามตัวเราไปนวัตกรรมนักเรียนที่เกิดจากการสอนของเรามันคือนวัตกรรมอะไรงานนักเรียนที่เรามีก็ได้ค่ะนะลองนึกภาพของงานนักเรียนที่เรามีนะสิ่งแรกเป็นสิ่งของจับต้องได้ติ่ง THING ติ่งเป็นสิ่งของจับต้องได้หรือเป็นโมเดลเป็นโมเดลถ้าถ่ายทอดออกมาโมเดลทำออกมาเป็นชาร์ตก็จับต้องได้เหมือนกันกระบวนการวิธีการที่เป็นวิธีการใหม่ๆที่ถูกคิดค้นขึ้นก็เป็นนวัตกรรมแต่เพียงแค่ว่าถ้าเอาออกมาเป็นสิ่งของที่จับต้องได้ก็คือถ่ายทอดผ่านโปสเตอร์ผ่านตัวชาร์ตหรืออะไรก็ตามให้เป็นโมเดลออกมาก็ได้มันก็คือสิ่งใหม่เอาเป็นสิ่งที่จับต้องได้เหมือนกันติ่งนะมีประโยชน์ไหมผลงานนักเรียนชิ้นนั้นอะเป็นประโยชน์ไหมประโยชน์ต่อใครตัวนักเรียนเองประโยชน์ต่อโรงเรียนชุมชนสังคมอำเภอตำบลจังหวัดประเทศโลกเป็นประโยชน์กับใครบ้างต่อมาเป็นสิ่งของเป็นประโยชน์แล้วมีคุณค่าไหมลองมองถึงสิ่งนั้นเมื่อใดที่เขาเป็นประโยชน์เขาจะมีคุณค่าในตัวมีคุณค่ายังไงช่วยเหลือผู้อื่นได้ไหมช่วยอำนวยความสะดวกได้ไหมอย่างเช่นเครื่องจักรเครื่องอำนวยความสะดวกคือสปริงเกอร์ลดน้ำแบบอัตโนมัติหรือเปิดผ่านแอปพลิเคชันหรือเครื่องเซ็นเซอร์ถึงเวลาน้ำออกมาตามเวลาคนจะต้องไปลดไหมไม่ต้องมันก็คือช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนงานในไร่ช่วยเหลือนักการพันโลงช่วยลดน้ำให้ประตูกดผ่านแอปพลิเคชัน open เปิดต้องลงไปแล้วค่อยเปิดนะไม่ต้องมันก็คือนวัตกรรมแต่มันถูกคิดค้นโดยนักเรียนมองย้อนกลับมาใช้หลักการและวิชาอะไรบ้างจนเกิดเป็นนวัตกรรมตัวนั้นค่อยๆไปนะต่อมาพอมีคุณค่าแล้วเป็นประโยชน์ผ่านความริเริ่มหรือไม่ริเริ่มหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งนั้นอ่ะมันอาจจะเก่าที่อื่นแต่ถูกนักเรียนเอามายกระดับมาคิดค้นนักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นมาแต่เอามาดัดแปลงเอามาสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เป็นสิ่งใหม่ new ใหม่ยังไงใหม่ในห้องเรียนก็ถือว่าใหม่ใหม่ในชุมชนใหม่ในโรงเรียนก็ใหม่เพราะใหม่ในเราเราไม่ได้โฟกัสว่าต้องใหม่ในโลกนี้ไม่ใช่นะคะนวัตกรรมนักเรียนถ้าในโรงเรียนนี้ยังไม่เคยมีแล้วมีสิ่งนี้โผล่ขึ้นมาใหม่มันก็คือสิ่งใหม่ใหม่ในชุมชนสังคมตำบลอำเภอจังหวัดประเทศโลกไล่ลงดับไปใหม่ยังไงนั่นแหละค่ะและเป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่อย่างเช่นขออนุญาตดื่มขวดน้ำค่ะขวดน้ำอ่ะขวดน้ำหนึ่งขวดมีอยู่ทั่วไปขวดน้ำหนึ่งขวดมีอยู่ทั่วไปทำยังไงให้เป็นขวดน้ำที่มีอยู่ที่เดียวในจังหวัดนี้ปรับดีไซน์ไหมใช้วิธีการออกแบบรายวิชาออกแบบมาล่างขวดน้ำให้ปริมาณวัดตวงแบบใหม่หรือใส่ก๊อกตรงนี้ไหมหรือตกแต่งอย่างไรใช้วิธีการของศิลปะเข้ามามีส่วนร่วมดีไซน์อาจจะเป็นรูปหัวใจที่ตรงกลางโลกไว้แล้วก็เป็นน้ำเป็นรูปหัวใจก็ได้เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาอะไรวิชานั้นมาคิดยังไงการจัดดอกไม้ดูเรื่องของการจัดดอกไม้อ่ะดอกไม้หน้าเวทีมีจัดอยู่ทั่วไปมีจัดอยู่ทั่วไปเห็นไหมคะมีจัดอยู่ทั่วไปถ้าจะจัดยังไงให้เป็นแบบใหม่หันหลังออกหันหน้าไปนู่นด้านหน้าบอกหันหลังออกที่ไหนไม่มีใครทำนะถูกไหมสวยมากราคาแพงมากแต่หันหลังออกใช่ไหมนะมันสามารถยกระดับได้แจกันมีอยู่ทั่วไปบนโต๊ะท่านประธานร้านแจกันแบบนั้นมีทั่วไปแต่แจกันแบบไหนเช่นที่นี่เป็นอำเภอเมืองใช่ไหมท้องถิ่นของเราคืออะไรคะอะไรที่เป็นท้องถิ่นแจกันลายมังกรเคยหนูเห็นมังกรตัวใหญ่ๆใช่ไหมครับแจกันลายมังกรแล้วก็ใส่ดอกไม้ขึ้นไปที่ไม่มีอะไรเหมือนเพราะใช้ต
ความเป็นท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการเอารายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาบูรณาการกับศิลปะแล้วก็การออกแบบแล้วก็วิชาการงานเรื่องของการจัดดอกไม้นะคะมังกรจะทำยังไงให้ออกมาเป็นมังกรแยกให้ออกว่านี่คือมังกรหรือพญานาคนะคะนั่นก็คือหลักวิชาที่จะเอามาเรื่องของการออกแบบเรานึกดูนะคะอันนี้ให้ดึงตามผลงานที่นักเรียนส่งมาอันไหนที่จะเป็นนวัตกรรมได้บ้างนะนึกตามไปเรื่อยๆไปดูต่อไปค่ะสิ่งใหม่เห็นไหมคะที่หนูบอกใหม่สำหรับตัวเองใหม่สำหรับแผนกหรือโรงเรียนหรือห้องเรียนนะคะใหม่สำหรับส่วนก็คือใหม่สำหรับในเขตพื้นที่ของเราตลาดค่าส่วนอะไรต่างๆนี่คือการเทียบว่ามันใหม่ยังไงนะคะทีนี้ไปดูนวัตกรรมของเดือนสาธิตเราแบ่งออกเป็น4ประเภทค่ะ4ประเภทนะเชิงนะคะเชิงที่1เราเรียกเชิงบริการเชิงบริการคือการบริหารจัดการหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการให้บริการนะคะเช่นคลินิกนวดสมุนไพรเรามีสูตรเฉพาะของเราสำหรับนักบริหารเป็นสมุนไพรสำหรับนักบริหารฉะนั้นเป็นสิ่งใหม่ของเขตเราของโรงเรียนเรานะซึ่งที่อื่นอาจจะมีอยู่แล้วแต่ใหม่ที่เราเป็นสูตรเฉพาะนะนวัตกรรมเชิงวัฒนธรรมการเอาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเรามาบูรณาการกับรายวิชาแล้วดึงความเป็นท้องถิ่นมาใส่เดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมแน่นอนรายวิชาสเต็มต้องมานะรายวิชาวิศวะหรือช่างงานช่างต่างๆต้องมานะงานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์นะ4อย่างไปดูมีอะไรบ้างเพื่อเกิดไอเดียอย่างที่1คลินิกนวดสมุนไพรสำหรับนักบริหารการจะเป็นนวัตกรรมได้เกิดจากการบูรณาการ4รายวิชาระดับชั้นม.ต้นเรียนวิชาการงานวิทยาศาสตร์สุขศาสตร์และคณิตศาสตร์หลักการความรู้ที่ได้มาจากอะไรบ้างวิทยาศาสตร์คือเรื่องของพืชในท้องถิ่นพืชตัวไหนสมุนไพรตัวไหนที่มีผลมีฤทธิ์การช่วยบำบัดร่างกายตัวไหนบ้างอาชีพการบริการในรายวิชาการงานอาชีพหลักการให้บริการการต้อนรับการบริการลูกค้าสุขภาพเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตเส้นประสาทจุดต่างๆและการคิดสูตรสมุนไพรการวัดกันตัวว่าสูตรนี้ต้องใช้สัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะมีผลการออกฤทธิ์เท่านี้จากนั้นทำออกมาเป็นรูปประคบร้อนแล้วก็ให้บริการกับนักบริหารเท่านั้นใครไม่ได้เป็นนักบริหารไม่รับนะคะลูกค้ายิ่งนะเพราะว่าอะไรเราเป็นคลินิกนวดสมุนไพรสำหรับนักบริหารเท่านั้นต่อไปแจกันคลาสสิกอย่างที่เล่าไปแจกันมีเยอะแต่แจกันของเรามีเพียงหนึ่งเดียวนะเราใช้หลักการวิชาการงานอาชีพศิลปะและคณิตศาสตร์มาบูรณาการกันโดยเรื่องของการวัดรูปร่างรูปทรงและก็การออกแบบการจัดนะคะต่างๆการวัดน้ำหนักของสิ่งที่จะเอามาใส่ความหนักของฐานต้องเป็นอย่างไรแล้วก็ใส่กิมมิกในเรื่องของการใส่กระดาษโน้ตได้อะไรบ้างนะก็เอาตรงนี้มาบูรณาการร่วมกันเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์เป็นของขวัญเป็นสิ่งที่เราไปตกแต่งตามห้องเรียนหรือห้องนั่งเรียนได้สมาร์ทฟาร์มที่นี่น่าจะทำได้การจัดการฟาร์มนะคะการเป็นนักจัดการฟาร์มเราใช้วิธีการสเต็มบวกเอก็คืออาร์ตบางที่อาจจะเป็นสตรีมแล้วนะคะของเราใช้เป็นสเต็มบวกเอเพราะเราต้องการเน้นเรื่องของอาร์ตนะดังนั้นนักเรียนเรื่องแรงในการพื้นที่เรื่องของระบบเซ็นเซอร์แอปพลิเคชันแล้วก็การเกษตรเข้ามาบูรณาการกับการออกแบบนะเรามีเรื่องของระบบเซ็นเซอร์การปล่อยน้ำนะคะในเรื่องของผักไรปลอดสารพิษเนาะข้าวสาลีการปลูกข้าวสาลีนะว่าเราจะลดน้ำตอนไหนก็จะมีระบบเซ็นเซอร์แล้วก็แอปพลิเคชันในการควบคุมนะคะตรงนี้ก็เป็นนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรมอีกหนึ่งอย่างนะคะอันนี้อาจจะใกล้ตัวนิดหนึ่งนะอาจจะใกล้ตัวอาจจะเคยทำแล้วนะมันก็สามารถยกระดับให้เป็นนวัตกรรมได้คือการ์ตูนฝาผนังคณิตศาสตร์บูรณาการกับศิลปะเรื่องของอะไรการวัดรูปร่างรูปทรงการจัดการองค์ประกอบของสีองค์ประกอบภาพทำเสร็จแล้วเอาไปไหนใส่กรอบให้สวยงามแล้วเราเอาไปทำการจัดการประมูลประมูลโดยใครพ่อแม่ของเจ้าของผลงานค่ะนะแล้วรายได้เอาไปไหนนักเรียนได้เองนะเมื่อไหร่ที่เอางานไปตั้งแล้วมีการประมูลเงินชั้นถึง
ฉันจะได้ชื่นชมนึกออกไหมคะพ่อแม่นึกออกไหมความเป็นพ่อเป็นแม่ลูกฉันต้องชนะก็โถมเงินเข้าไปแต่เงินไปไหนเด็กได้ฉะนั้นเด็กเขาก็จะเกิดคุณค่าว่าผลงานเขามีคุณค่านึกออกไหมคะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเขาได้แต่เงินที่ได้มาคือเงินของคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถสร้างรายได้ให้นักเรียนได้พอใส่กรอบแล้วก็ไปตกแต่งตามคาเฟ่ร้านกาแฟร้านอาหารได้นะคะต่อมาอันนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเป็นโรงเรียนในจังหวัดสระแก้วที่พัฒนานะรูปแบบเดียวกันกับเรานะโรงเรียนร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยที่เราไปพัฒนามาอบรมแล้วอะไรแล้วนะจนระยะปลายน้ำเขาได้นวัตกรรมออกมาเป็นช้อนซ่อมรังสรรค์นะโดยรายวิชาประวัติศาสตร์เมืองสระแก้วนะคะมีปราสาทอีกอยู่นะแล้วเขาก็ได้ศึกษาเรื่องของรายวิชาประวัติศาสตร์เรื่องของลวดลายที่อยู่ในปราสาทหินแล้วเขาก็ไปใช้วิชาศิลปะในการคัดลอกลายออกมานะคะมาบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์อีกหนึ่งก็คือเรื่องของโปรแกรม GSP คณิตศาสตร์จะมีโปรแกรม GSP ที่ออกแบบลวดลายตรงนี้นะคะหลักการคำนวณตรงนี้แล้วก็ไปใช้กับงานท้องถิ่นคือการทำเครื่องเงินจังหวัดสระแก้วในชุมชนเขามีการทำเครื่องเงินตัวนี้อยู่แล้วเขาก็เอาลายที่ได้เนี่ยไปใส่นะไปใส่ในช้อนในซองที่เขาออกแบบลวดลายมาซึ่งแต่ละอันเขาก็จะมีลายบอกไว้ลายปราสาทนะคะของสระบักทงนะลายขวนเขมขามป้อมอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเขาเขียนไว้แต่ว่ามองไม่เห็นนะแล้วก็เอามาใช้สารเคมีในการเคลือบก็จะเป็นของที่ลึกเป็นสินค้าขายได้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับนักเรียนได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมเราเรียกว่านวัตกรรมเชิงวัฒนธรรมนะคะบรรยากาศซึ่งคุณครูก็ไปอยู่จุดนั้นได้เช่นกันนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้ค่ะออกแบบนวัตกรรมของตนเองนะเพื่อจะได้ไม่เลิกช้าเพราะตอนนี้ใบโต50แล้วกระดาษ A4 หยิบขึ้นมาค่ะเพื่อความรวดเร็วนะจะได้ไม่เสียเวลากระดาษ A4 1แผ่นนะออกแบบนวัตกรรมนักเรียนนะตอนนี้คุณเป็นนักเรียนตอนนี้ทุกท่านเป็นนักเรียนนะตัดภาพนวัตกรรมครูออกไปก่อนนะเราคือนักเรียนเด็กโคในวันนี้นะเราเป็นนักเรียนเราเรียนวิชาอะไรเราเป็นนักเรียนเรียนวิชาที่เราสอนนั่นแหละนะตอนนี้เราได้เป็นกลุ่มสาระด้วยเราเรียนรายวิชาที่เราสอนเราอยากมีมองปลายทางก่อนแล้วค่อยแบ็กวอร์ดดีไซน์กลับมาว่าสอนยังไงมองผลงานก่อนอย่างเช่นเมื่อกี้แก้วน้ำแก้วน้ำสนใจนั่นคือปลายทางนะแล้วผ่านมามันผ่านกระบวนการอะไรบ้างค่อยมาคิดทีหลังเอาผลงานปลายทางออกมาก่อนว่าเราอยากทำผลงานอะไรอย่างเช่นหม้ออ่ะหม้อหม้อนะขึ้นชื่อที่กำแพงเพชรใช่ไหมฮะจะเป็นเลิศหม้อหม้อของวชิรวิทยาเป็นยังไงคะจะเป็นเลิศแนะนำให้กับทางคุณครูหน่อยว่าหม้อที่ทางวชิรวิทยาทำเนี่ยเป็นยังไงคะหม้อทีอินวันหม้อหนึ่งทีอินวันทีอินวันเขามีใช้วิชาเคมีใช่ไหมและใช้วิชาฟิสิกส์เข้าไปเขาเจาะรูหม้อหนึ่งใช่น้ำหม้อหนึ่งแล้วมันมีรูของมันแล้วก็จะคำนวณในเรื่องของแรงดันของอากาศแรงดันของความร้อนที่เจาะรูเล็กรูใหญ่แล้วแต่ขนาดเขาสามารถนึ่งข้าวเหนียวนาสุกในเวลาเขาจะตั้งเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการคำนวณนาคำนวณเรื่องพวกเคมีกับฟิสิกส์ของเข้ามาแล้วก็ตอนนี้ก็จดลิขสิทธิ์แล้วใช่แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่เขาทำของวชิรวิทยานั้นเป็นเครื่องผัดกะเพราเครื่องผัดกะเพราขึ้นมาเพราะนั้นเราไปพบที่ภาคเหนือเนี่ยหลายส่วนมากของมัธยมตอนนี้ท่านคิดวันนี้อยากให้ท่านคิดในนามท่านเป็นนักเรียนนักเรียนเป็นนักเรียนว่านวัตกรรมของนักเรียนที่เรียนในวิชาของท่านไปแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นนวัตกรรมอะไรเป็นอย่างไรเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆซึ่งจริงๆนี้พอใจกับพวกเราจังเลยที่พวกเราพูดถึงเรื่องนวัตกรรมอาจารย์ลองคิดก่อนว่าเราสอน active learning กี่แพทไฟสเต็ปเนี่ยมันต้องได้ชิ้นงาน
ถ้าเราสอนเราก็จะสอนเด็กด้วย active learning จีแพทย์หรือนักเรียนเป็นสำคัญเนี่ยต้องได้ชิ้นงานออกมาท่านคิดได้สองอย่างอย่างหนึ่งคือชิ้นงานที่นักเรียนมีอยู่แล้วท่านพัฒนาชิ้นงานเดิมให้มีเพิ่มมูลค่าขึ้นไปทำให้มันใหม่ขึ้นมาก็สามารถเอาชิ้นงานเดิมของท่านเนี่ยที่มีอยู่แล้วเด็กทำอยู่แล้วเนี่ยเอามาพัฒนาเพิ่มให้มีมูลค่าเป็นนวัตกรรมในความคิดของท่านได้หรือวันนี้ท่านจะคิดตัวใหม่ออกมานวัตกรรมที่มองจากตัวอย่างที่เขามีแต่ละด้านแล้วเนี่ยนะด้านบางอย่างเนี่ยอยากให้มองใกล้ๆตัวมองในห้องเราก่อนก็ได้ว่าในห้องเรามีอะไรถ้ามันมาหลอมรวมเข้าด้วยการเป็นนวัตกรรมอันนั้นมองจากสิ่งรอบตัวเราเช่นเก้าอี้อัจฉริยะเก้าอี้ที่นั่งอยู่อัจฉริยะทำอะไรได้นี่คือมองรอบๆตัวกันในห้องอันที่สองเรามองดูท้องถิ่นเราสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเราเช่นบางทีตอนนี้ไอ้ต้นทูบฤาษีใช่ไหมมันลอยปลิวมาติดกระจกเยอะแยะหมดใช่ไหมไอ้พึ่งเนี้ยที่มีอยู่ในท้องถิ่นเราพวกเนี้ยเอามาทำอะไรได้เอามาให้เด็กลองมาคิดทำอะไรได้ที่จะเป็นนวัตกรรมขึ้นมาเป็นสิ่งแปลกใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งที่ยากขึ้นไปทางวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ทางอะไรคือทางเทคโนโลยีเอาคิดมาด้านวิธีการเช่นสมาร์ทโฮมวิทยาศาสตร์วิทยาการคำนวณระบบเซ็นเซอร์ IoT เรื่องของการสมาร์ทโฮมเราจะเอาตัวนี้มาทำเป็นบ้านที่มีสวิตช์มีโซลาร์เซลล์มีเซ็นเซอร์ต่างๆออกมาเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นนวัตกรรมที่แปลกใหม่เชิงวิธีการขึ้นมาเพราะนั้นมองได้3อย่างถ้าคิดไม่ออกมองในห้องเรียนมันมีอะไรบ้างหรือของเดิมอะไรปรับให้มันใหม่ขึ้นมาอันที่2ดูทรัพยากรที่อยู่ในท้องถิ่นเราสามารถมาประดิษฐ์มาพัฒนาให้เป็นนะนวัตกรรมแปลกใหม่ขึ้นมาได้ยังไงเป็นชิ้นงานที่พัฒนาเป็นนวัตกรรมขึ้นลองคิดของตัวเราเองก่อนแต่ท่านสามารถคุยกันใน3คนแต่ละวิชาใช่ไหมรวมกันเข้าอาจจะมาเป็น1นวัตกรรมก็ได้ถูกไหมฮะวิทย์กับคณิตรวมกันนะเราคิดออกมามันจะได้นวัตกรรมออกมาตัวนึงก็ได้เชิญครับเอาของคนเดียวก่อนของตัวเองก่อนค่ะเดี๋ยวจะส่งตัวอย่างนะคะที่เคยไปอบรมมาให้ไปไกด์ไลน์ลองดูแต่อันนั้นเขาจัดรวมแล้วลองดูตัวที่มันแยกกันนะฮะคุณครูจะเกิดไอเดียนะคะเดี๋ยวจะส่งตัวอย่างลองดูเดี๋ยวเราจะส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์เนาะนะคุณครูไปดูในกลุ่มไลน์ได้เลยเราจะไม่ขึ้นจอให้ดูนะไปดูในกลุ่มไลน์เปิดโทรศัพท์ดูตัวอย่างนิดนึงนะที่เราไปให้คุณครูทำนะแต่ที่เราคิดของเราเนาะอันนี้กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์โอ้ยคอมพิวเตอร์ยิ่งเยอะเลยนะออกไปนอกบ้านรู้ยังไงที่บ้านไม่ได้ปิดไฟคนข้างบ้านบอกข้างบ้านโทรไปบอกลองเปิดดูที่ลองเปิดดูที่เปิดโทรศัพท์เปิดโทรศัพท์ตอนแบบ deep learningการเรียนรู้การสอนแบบ deep learning คือสอนเชิงลึกนักเรียนสนใจศึกษาเรื่องสิ่งมีชีวิตเรื่องใดก็ได้นักเรียนจะศึกษาสัตว์หรือผลหรือพืชก็ได้นักเรียนกลุ่มนี้เรื่องที่จะศึกษาสัตว์แล้วก็ไปศึกษาเรื่องตั้งแต่ลักษณะทางกายภาพลักษณะนิสัยวิถีชีวิตต่างๆนะแล้วออกมาเป็นนวัตกรรมสติ๊กเกอร์ไลน์ทุกคนใช้อยู่แล้วสติ๊กเกอร์ไลน์และเด็กคนนี้ก็เลยทำนวัตกรรมสติ๊กเกอร์ลอยสครับจิ้นเหนียวงามสาธิต VRU และขายอยู่ในโลกออนไลน์แล้วตอนนี้สร้างรายได้ให้กับนักเรียนแล้วคอร์สนี้เรียนผ่านออนไลน์เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่ได้เรียนออนไลน์ด้วยเป็นการเรียนออนไลน์กับครูผู้สอนและโคชชิ่งกันกับครูผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ Google Meet Line Group จนเกิดเป็นนวัตกรรมเดี๋ยวเราไปดูค่ะที่ค่อยน่ารักที่เล่นข้างกองได้ขันลุ่มได้ตลอดค่ะนำสายพันธุ์นี้
เรือสายพันธุ์นี้ข้อความในสติกเกอร์ลายใช้สีที่สวยงามแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน 1. สามารถต่อยอดไปเป็นสติกเกอร์ลายแบบต่างๆได้ 2. สามารถหารายได้เสริมจากการขายสติกเกอร์ลายได้ 3. นำความรู้ที่ได้จากการทำสติกเกอร์ลายไปต่อยอดในการพัฒนาผลงานเป็นอาชีพเสริมได้กระบวนการจัดทำขั้นแก่เธอในฟิวก็จะหาข้อมูลมานะคะว่าเราเนี่ยจะทำสติกเกอร์ลายอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตพืชหรือว่าเป็นสัตว์ค่ะต่อไปเป็นขั้น processing นะคะศึกษากันในฟิวและสรุปเรื่องสิ่งมีชีวิตที่จะทำสติกเกอร์ลายก็สรุปได้ว่าเป็นสัตว์ซึ่งก็คือน้องแมวเองค่ะแอปพลายิ่งหนึ่งเริ่มลงในของแมวเขาโฟกัสเลือกข้อความที่จะสื่อกับตัวน้องแมวให้มีหลากหลายคาแรคเตอร์แอปที่2ยื่นอนุมัติในไลน์ครีเอเตอร์เมื่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วจะดาวน์โหลดและช่วยกันทำคลิปนำเสนอผลงานแล้วอีกเลยที่เผยแพร่ผลงานด้วยคลิปวิดีโอลงใน YouTube ตัวก็คือเด็ก3คนนี้นะนักเรียนชั้นม.1 นะเร
ลิต้าเกตพีทนะคะก็แต่งตั้งใช้หลักการของรายวิชาภาษาไทยนะคะหลักการรายวิชาภาษาไทยในการเอามาสร้างเรื่องราวไม่จำเป็นต้องเขียนเรื่องทำเป็นบทกลอนกลุ่มนี้เรื่องลือทีมชื่อสามีลิต้าเกตพีทนักคิดจิตอาสานะบริบทของเขาคือเป็นนักคิดจิตอาสานะต่อมาเขาก็เล่าอีกว่าเขาไปเจอปัญหาอะไรนะก็คือลงไปสำรวจพื้นที่มาณตลาดลาสิตสามีมองหาเห็นคนเดินมาไม่สวมหน้ากากเขาลงไปพื้นที่แล้วเจอปัญหาคือคนไม่สวมหน้ากากทำยังไงนะคะดูเพี้ยนจิตตกกันมกตกใจลิต้าบอกไม่ไหวเกณฑ์ก็ไม่โอเคอันนี้คือความรู้สึกจากสิ่งที่เขาไปเจอและเขาอยากจะช่วยเหลือสังคมในการเป็นพลเมืองดีของเขาโดยการให้สามีร่วมใจรีบไปด้วยการมุ่งมั่นพบปะทางชุมชนเด็กนะคะไปลงชุมชนแล้วเจอปัญหาไม่สามารถจัดการได้ถ้าในชุมชนเราก็สามารถให้กับผู้ในการเรียนหรือครูประจำชั้นหรือผู้ใหญ่บ้านนะกำนันนะมาช่วยตรงนี้ได้คุณลุงเจ้าขาบทมาช่วยคิดทรงดูสังคีตมีคิดจิตมีจิตคิดทางก็ไปเชิญชวนให้ผู้ใหญ่หรือผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่มาร่วมด้วยช่วยกันและเขาก็ใช้หลักการอะไรวิชาที่เรียนผ่าน G-Path Five-Step มาก็คือเรื่องของการศิลปะนะเรื่องของสุขศึกษานะมาออกแบบโปสเตอร์นะคะที่จะไปช่วยชุมชนนะสามคิดลุงคิดนรมิตโปสเตอร์สวมหน้ากากมาเถิดข้อเสนอปลอดภัยใช้หลักการอะไรวิชาตรงนี้มาทำผลงานตัวนี้ออกมาแล้วก็ลงไปติดตามตลาดลังสิตนะโปสเตอร์เพื่อชาติทุกตลาดติดไว้ผู้คนส่วนใหญ่สวมใส่หน้ากากและเขาก็ใช้วิธีการ observe หรือสังเกต1อาทิตย์ผ่านไป2อาทิตย์ผ่านไปมีโปสเตอร์ไหนหลุดไหมผู้คนสวมใส่หน้ากากเพิ่มไหมนะใช้วิธีการสังเกตต่อมาหลังจากนั้นปุ๊บพอทุกอย่างเสร็จสิ้นภารกิจเป็นไปได้ดีแล้วเขาก็แสดงความรู้สึกออกมาว่าสามีภูมิใจที่ได้พัฒนายินดีหนาคุณค่าพลเมืองดีก็ถ่ายทอดออกมาเป็นวรรณกรรมตัวนี้ตอบโจทย์สมรรถนะของผู้เรียนได้ดีเลยนะคะก็มีองค์ประกอบของเรื่องย่อคำสำคัญนะคะที่แสดงถึงลักษณะคุณลักษณะของเด็กนะสมรรถนะของเด็กในด้านต่างๆนะคะแล้วก็จบด้วยความรู้สึกของผู้เขียนแล้วก็หน้าปกสุดท้ายเป็นงานวิจัยนะคะอันนี้คือตัวอย่างนวัตกรรมเชิงวรรณกรรมนะคะเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้ที่สามารถเอาไปขายนะคะสร้างรายได้ให้กับนักเรียนได้นั่นเองนะคะโอเคอ่ะตัวนี้มาอีกเรื่องนึงสิ่งที่วันนี้คุณครูจะได้ไปนะคะก็คือการทำเรื่องเล่าความสำเร็จจากคลิปวิดีโอสติ๊กเกอร์ไลน์เด็กๆเล่าออกมาเป็นเรื่องเล่าความสำเร็จคล้ายๆแบบนี้อันนี้เป็นของภาคเหนือที่เราไปพัฒนามาโรงเรียนบ้านได้เทียบกัญจนาอุปถัมภ์นะคะจังหวัดเชียงรายนะเขาทำเรื่องของนวัตกรรมนักเรียนคนนี้นะคะนางสาวณัฐนันท์แสงอรุณนะคะนักเรียนชั้นม.5 นะคะไม่แน่ใจเรื่องของแก้วน้ำสองใจแก้วน้ำสองใจเกิดจากอะไรเกิดจากการเรียนวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะพอเรียนเรื่องขุนช้างขุนแผนเสร็จเขาใช้หลักการและวิชาสามวิชารวมกันคือเรื่องของศิลปะทัศนคาตการออกแบบลงสีต่างๆเรื่องของวรรณคดีไทยในรายวิชาภาษาไทยและเรื่องของกำไรขาดทุนของคณิตศาสตร์เอามาทำอะไรเมื่อเขาทำแก้วเรื่องของแก้วน้ำสองใจแล้วมีรูปลายลักษณะมีข้อความคำขวัญหรือคำกลอนต่างๆที่ใส่ไปแล้วเขาก็เอาไปขายหลักการลงทุนเขาเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่ใช้หลักการรายวิชาคณิตศาสตร์ก็เป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์คุณครูผู้สอนคุณครูและทุกคนโหดผุดทศนะเป็นผู้สอนรายวิชานี้นะคะให้นักเรียนได้ให้ความรู้กับนักเรียนเขาก็จะอธิบายว่าเขาสอนด้วยการแกทเทอริ่งเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะคะเรื่องของสิ่งที่ครูคนเราใช้อยู่ทุกวันคือแก้วน้ำนะคะพอมีแก้วน้ำแล้วจะทำยังไงให้มันมีมูลค่านะแล้วเรียนรายวิชานี้ไปต่อยอดยังไงเขาก็สรุปออกมาอันนี้คือผลงานที่เราไปจัดแสดงนะคะบางส่วนที่เราไปจัดแสดงที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะคะอันนี้คือบรรยากาศนะคะตอนที่ประกาศที่โชว์เดือนหน้าการศึกษาไทยท่านตรีนุชนะท่านรองวิษณุท่านดร.นาลีนะคะศิลปินคือท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีของเรานะคะ